สายแรกมาแล้วนะครับจากนครนายกคุณละมุนนะครับบอกว่าอยากจะเปลี่ยนสัญญาคำนะครับสวัสดีครับคุณละมุนครับครับสวัสดีครับอาจารย์ถนอมแล้วก็ทีมงานสวัสดีครับคุณละมุนไปค้ำประกันใครค้ำประกันชวีวันครับไม่ต้องเอ่ยชื่ออย่างนั้นก็ได้ค้ำประกันเขาไปกู้อะไรไปทำอะไรไอองค์การสะพานปลาครับอาจารย์ไปค้ำเขากินอาหารกุ้งแล้วตอนนี้เขาถูกฟ้องแล้วแพ้ครับแพ้แล้วทีนี้เขามายึดตามยึดเขาก็มาเจอโฉนดของผมมีอยู่8ไร่เขาก็ยึดผมไปกองบังคับคดีแล้วตอนนี้ผมก็บอกอ้าวของเขาของเขามีทำไมไม่ยึดครับยึดของผมครับเขาบอกเขาหาไม่เจอแล้วเขามีไหมอ่ะพี่รู้ว่ามีไหมมีครับ38ไร่โฉนดเดี๋ยวผมถามพี่หน่อยเนี่ยนี่เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมทั่วไปนะคุณผู้ชมฟังเอาเรื่องของพี่ละมุนนี่เป็นโจทย์และเรารับรู้กันไปด้วยกันนะครับพี่ไปค้ำประกันให้เขาเสร็จแล้วเขาติดค้างหนี้ไม่ชำระก็ถูกเจ้าหนี้ฟ้องขึ้นศาลใช่ไหมครับครับผมแล้วเขาฟ้องเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องทั้งคนกู้คนค้ำก็คือฟ้องพี่ละมุนด้วยครับตอนฟ้องขึ้นศาลนี่พี่ได้ขึ้นศาลไหมขึ้นครับขึ้นไปกันหมดไปขึ้นขึ้นไปหมดเลยสามคนด้วยกันโดนกันไปทั้งหมดเลยขึ้นไปขึ้นศาลนะทีนี้ครับการบังคับคดีเนี่ยปรากฏพอศาลตัดสินแล้วเขาก็ไม่จ่ายถูกไหมครับไม่จ่ายเขาก็ต้องใครเขาก็สืบทรัพย์ว่าใครมีทรัพย์บ้างอ่ะก็สืบจนกระทั่งมาเจอของพี่ก็บอกว่าของเขามีทำไมไม่เอาก่อนทีมงานต่อหาท่านผอ.วีระอีกทีได้ไหมเรื่องนี้ครับพี่ยืนยันว่าคนกู้เนี่ยที่พี่ไปค้ำให้เขามีที่ดินอยู่ใช่ไหมครับแน่ใจว่ามีไหมมีครับเขาไม่ได้ยักย้ายถ่ายโอนไปให้ใครไปก่อนแล้วนะยังไงนะคือตอนนี้องค์การสะพานปลาเขาก็ได้โฉนดของจำเลยแล้วแต่ผมอยากทราบให้ปรึกษาอาจารย์ว่าครับมันเปลี่ยนได้ไหมเอาโฉนดผมออกแล้วเอาโฉนดของคนที่คุณกู้เอาไปเงี้ยจะได้ไหมนี่แหละนี่แหละที่ผมกำลังจะซักถามพี่เนี่ยเดี๋ยวต่อหาท่านผอ.วีระจะมาตอบคำถามให้ตรงนี้ไงนะจริงๆมันจริงๆตามกฎหมายการค้ำประกันเนี่ยผู้ค้ำมีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้เนี่ยไปยึดเอาจากคนกู้ก่อนเกี่ยงตามกฎหมายเลยนะใช้สิทธิ์เกี่ยงบินเป็นคนกู้พี่เป็นคนค้ำพอถึงเวลาเจ้าหนี้มาฟ้องพี่ฟ้องบินแล้วเห็นว่าพี่มีบ้านมีรถบินก็มีแต่มาเอาของพี่ก่อนพี่บอกเฮ้ยไปเอาคนกู้ก่อนนี่ผมเป็นคนค้ำผมไม่ได้อะไรนะผมค้ำให้คุณนะถ้าทางโน้นเขาไม่มีแหละผมจ่ายแต่บางต้นคุณต้องเอาทางโน้นก่อนเอาทางโน้นเสร็จปั๊บไม่พอเอากับผม อย่างนี้โอเคครับอันนี้เขาเรียกว่าสิทธิ์เกี่ยงตามกฎหมายครับใช่ไหมครับแต่ปัญหาว่าคุณได้เกี่ยงแล้วยังอ่ะคุณได้เกี่ยงแล้วยังอ่ะอาจารย์ครับครับมันหลายปีมาแล้วครับตอนนี้ว่าตอนนั้นองค์การอนามัยปลาเขามาหาไม่เจอหาของของจำเลยแล้วเพิ่งมาเจอตอนนี้แล้วเพิ่งมาเจอตอนนี้ใช่ไหมตอนหลังแล้วผมก็บอกว่าเขามีเนี่ยให้ไปค้นเลยเอางั้นเอาอย่างนี้เอางี้พี่ละมุนฟังหลักฟังเป็นหลักถามเป็นรองผมจะถามเองให้พี่ตอบแปลว่าตอนนี้เขายึดของพี่ไปขายแล้วหรือยังตอนนี้ยังครับแต่อยู่กองบังคับคดีครับไปอยู่บังคับคดีแล้วโอเคครับแล้วตอนนี้เขาก็ไปตอนนี้เขาไปสืบทรัพย์ของผู้กู้ก็ปรากฏแล้วเขาก็มีที่ดินอยู่เหมือนกันใช่ไหมเขาก็มีเหมือนกันครับโอเคอยู่บังคับคดีจังหวัดไหนนครนายกเหรอนครนายกครับท่านนครนายกแล้วพี่ไปติดต่อบังคับคดีนครนายกว่าให้ทางบังคับคดีนครนายกช่วยขายทรัพย์ของผู้กู้ก่อนได้ไหมเคยบอกเขายังเขาผมไม่ได้ไปติดต่อก็มีแต่องค์การสะพานปลามาเขามาคือพี่นะต้องไปติดต่อที่บังคับคดีคุยกับบังคับคดีนะครับอย่างเงี้ยคือว่า
เราไปติดต่อบังคับคดีแล้วก็ให้บังคับคดีเนี่ยเชิญองค์การสะพานปลาคือเจ้าหนี้ที่ฟ้องอ่ะนะครับมาคุยกันว่าณขณะนี้เป็นหนี้เท่าไหร่ที่เขาฟ้องอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมัน 600,000 กว่าแล้วใช้ไปตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 500,000 500,000 เป็นหนี้อยู่ 500,000 นะครับหนี้ 500,000 เนี่ยแล้วตอนนี้สืบทรัพย์แล้วปรากฏว่าผู้กู้มีที่ดินอยู่38ไร่กับหนี้ 5-600,000 เนี่ยมันเพียงพอมันเกินพอนะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ขายทุกแปลงอ่ะถ้ามันขายพอแก่หนี้เขาคงต้องขายแปลงใดแปลงหนึ่งอ่ะนะแล้ววันนี้เราก็ต้องพี่ละมุนต้องไปพบบังคับคดีที่จังหวัดนครนายกไปเจรจาเลยบอกว่าผมในฐานะผู้ค้ำประกันและถูกยึดทรัพย์มารอขายทอดตลาดอยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะครับณบัดนี้เนี่ยมีการสืบทรัพย์และไปพบว่าคู่กู้มีที่ดินอยู่38ไร่นะครับซึ่งน่าจะพอแก่หนี้จำนวนนี้นะครับผมก็เลยมาเจรจาให้บังคับคดีเชิญสะพานปลาเอาที่ของผู้กู้เนี่ยไปขายก่อนไปขายก่อนได้หรือไม่ซึ่งโดยหลักผมเชื่อว่าได้เพราะงั้นพี่ละมุนไปพบบังคับคดีบังเอิญว่าเราติดต่อท่านผอ.วีระท่านอาจจะไม่สะดวกตอนนี้นะพี่ละมุนไปติดต่อที่บังคับคดีจังหวัดนครนายกเลยวันจันทร์ต้องรีบไปเลยเพราะไม่งั้นเขาจะขายแปลงไหนเขาจะขายที่ดินของคนไหนก่อนก็ได้เผลอๆแปลงไหนสวยก็ขายก่อนมันจะขายได้ก่อนนะได้ราคามากตอนนี้เขาบอกแล้วเขาจะขายของผมครับเพราะแปลงนั้นเขายังไม่ยึดมาจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรในการยึดเนี่ยบังคับคดีพอสืบทรัพย์เจอเสร็จปั๊บก็ต้องปิดหมายใช่ไหมห้ามยักย้ายถ่ายโอนใช่ไหมอันนี้แหละพี่ต้องรีบไปเจรจาโดยด่วนเลยครับพี่ครับรีบไปเจรจาเลยวันจันทร์รีบไปคุยเลยพี่โทรไปก่อนนะวันจันทร์นะพี่โทรไปก่อนนะสายด่วน14ตัวและต่อ79ครับนะกรมบังคับคดีนะโทร11114ตัวและต่อ79แล้วก็รีบไปติดต่อเลยครับซึ่งเขาสามารถจะไกล่เกลี่ยได้จริงๆถ้าสมมุติว่าเขาจะต้องยึดของพี่ไปขายจริงๆเนี่ยพี่ไกล่เกลี่ยกับเขาพี่ก็ยอมผ่อนชำระหนี้กับองค์การสะพานปลาแล้วไปยึดไอ้คนที่พี่ค้ำนั่นก็ได้ที่กู้ก็ได้ครับนี่ไปเจรจาครับพี่ครับผมมีอาจารย์ครับผมมีอยู่แค่8ไร่ถ้าเขาขายผมก็ไม่มีที่อยู่อาจารย์ครับนี่แหละนี่แหละมันเป็นเหตุผลที่จะร้องขอว่าให้เขายึดของผู้กู้ก่อนนะครับเอาตามนั้นนะครับไปเจรจาด่วนเลยนะครับครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับถ้าติดขัดติดต่อบังคับคดีไม่ได้รับความสะดวกยังไงลงละมุนติดต่อมานะครับขอบคุณวันจันทร์วันจันทร์ให้ไปติดต่อวันจันทร์ให้ลุงไปติดต่อบังคับคดีที่นครนายกนะครับแล้วผมจะเก็บเบอร์ของลุงละมุนไว้เดี๋ยวผมให้ทีมงานตามเผื่อเดี๋ยวลุงโทรมาไม่ติดแล้วทีมงานตามว่าเป็นไงได้คุยแล้วเขานัดหมายยังไงนะลุงนะลุงละมุนเบอร์โทรศัพท์ลุงเบอร์อะไรครับบอกเบอร์หน่อย0817ครับ7 0817 81 8420ครับ8420นะถ้าเกิดว่ามีใครโทรไปบอกว่ามีไปรษณีย์จากโน่นจากนี้มีนั่นนี่อย่าไปรับนะมิจฉาชีพนะครับขอบคุณมากครับถ้า NBT โทรไปก็มีแต่เรื่องช่วยเหลืออย่างเดียวไม่มีจะต้องโอนเงินโอนทองไม่มีเหมือนกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับและทีมงานด้วยครับครับครับ